สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะในช่วง2เบรกแรกนะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยเพราะว่าจริงๆสัมพันธ์กันหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือเศรษฐกิจและไม่ใช่เฉพาะแต่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกก็มีผลสัมพันธ์กับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะตอนนี้นะคะมีอัตราแนวโน้มในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายที่ขาลงนะคะจะส่งผลกับไทยอย่างไรหรือไม่เรื่องของสงครามโดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลางก็มีการมองกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อน้ำมันและแน่นอนเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยอ่อนไหวมากๆกับราคาน้ำมันที่มันสูงนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะสัมพันธ์กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรน่าห่วงหรือมีความหวังแต่ดูแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีความหวังหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย SCB EIC เขาได้ออกมาประเมินว่าไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกลดเครดิตเรตติ้งนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ BBB+ หรือว่า3B+นะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะคะใครจะเข้าวินเดี๋ยวพูดคุยกันกับอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยท่านเกียรติสิทธิอมรและอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันนะคะท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์แก่งเรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม้ก่อนจะไปมีเรื่องเยอะเลยตากใบตากต้นอะไรกันทำท่าอาการไม่ค่อยดีแต่เอาเรื่องที่มันจะแย่ก่อนนะบอกไอ้ฟรินจานผมดูฟิชเรตติ้งฟิชตัวไอ้ตัวนะฟิชกับสแตนดาร์ดแอนด์พัวบีบวกเนี่ยมันด่านแล้วใช่แล้วมันก็มีให้เหตุผลมาว่าเรานี่สาธารณะสูงอะไรก็ไม่รู้การเมืองไม่ปกติดู3เรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยคือความยั่งยืนของหนี้เพราะฉะนั้นไอ้ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราก็หนี้คงที่ใช่ไหมฮะไม่เกิน 20% ของงบประมาณทุกปีนี่ครับกติกาเราชัดเจนเลยแล้วก็สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของประเทศเป็นยังไงนี่เขาดูนะครับของเราก็ประคองมาได้ตั้งแต่วิกฤตปี40นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีนี้เอิญมาเจอดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเดิมบอกว่าจะไม่ใช้งบประมาณแต่วันนี้ใช้งบเต็มๆนะฮะผมคิดว่าโอเคในขั้นนี้ณวันนี้เพราะใช้เพราะเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนเข้าใจได้เพราะอันนี้เร่งด่วนเป็นมาตรการเร่งด่วนต้องทำนะครับแต่ต่อไปจากนี้ซึ่งบอกว่าจะไปเอางบประมาณของปีถัดไปด้วยเนี่ยมาใช้แล้วมาแจกอีกเนี่ยแล้วไปแจกกลุ่มใดบ้างอันนี้ก็ยังไม่ชัดอีกนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนมีรายได้พอสมควรอยู่แล้ว อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วก็คือรายได้ไม่เกิน 50,000 หรือมีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาทครับที่เขาเคยบอกไว้ไม่ตรงปกอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่ตรงปกอยู่แล้วทีนี้คำถามมันมีอยู่ว่าคุณมีเงินน้อยๆแล้วคุณต้องไปกู้มาเนี่ยคุณไม่มีวิธีที่ใช้เงินเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้มันมั่นคงมั่งคั่งเลยเหรอถูกไหมฮะครับนี่กลายเป็นแบบพี่เอาไปช่วยใช้หน่อยคือมันคือทั้งโลกมันก็มองเห็นนะฮะว่าอันนี้มันเขาเรียก populist policy ก็คือประชานิยมถ้าช่วยคนจนไม่ใช่ประชานิยมอันนี้เราช่วยไปรอบแรกแล้วนะครับคนที่มีรายได้น้อยอันนี้โอเคนะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาไม่มีทางแล้วต้องเร่งด่วนอันนี้คนเข้าใจได้แต่พอไปถึงว่าจะทำรอบ2ไปคนอีกกลุ่มนึงแล้วคำอธิบายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้คนตั้งคำถามเยอะฮะแต่เรากำลังจะสร้างหนี้เพราะเราต้องไปกู้มาใช่พอสร้างหนี้เราต้องกู้เยอะกว่าเดิมอันนี้เขาประเมินของเขาเองได้ไม่ต้องมีใครมาบอกเขาก็ดูเป็นนะครับก็ประเมินพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเอ๊ะถ้ามันไม่ใช่ไปสมมติพี่กู้ผมอะพี่บอกพี่จะเอาไปลงทุนสร้างรายได้เพิ่มอันนี้ผมสบายใจใช่ไหมฮะถ้าธุรกิจพี่โอเครายได้พี่เพิ่มใช่ไหมฮะแต่ถ้าพี่กู้มาแล้วบอกกู้ไปใช้หมดอนาคตการใช้มันก็พอใช้หมดแล้วยังไงอ่ะพี่มันไม่ได้ไปสร้างรายได้เพิ่มตรงเนี้ยนี่คือเรื่องใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหนี้ของรัฐเพิ่มแน่นอนอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเสถียรภาพการเมืองยังขัดแย้งรุนแรงอยู่นะครับตรงนี้เขาก็มองเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่สามเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คืออัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันจะเป็นยังไงแล้วเขาประเมินนะฮะในปีนี้และปีหน้า 2.5 2.6 นั่นเอง
ไม่ถึง3ไม่ใช่ราคาคุยของ3เออไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่เคยพูดกันไว้3นี่เป็นไปไม่ได้ครับณวันนี้ผมคงลืมได้เลยฮะไอ้3นี่คงไปไม่ถึงของปีนี้นะครับแต่ปีหน้ามันขึ้นอยู่กับว่าเงินที่มีอยู่จะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีผลระยะยาวหรือแค่กระตุ้นระยะสั้นกระเตื้องมันนิดเดียวแล้วก็หายไปเลยตรงเนี้ย3เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เขาบอกเขาส่งสัญญาณมาชัดเจนถ้าพี่จำได้ผมเคยมาออกรายการที่นี่ใช่ไหมแล้วเราพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยหลายเดือนละแล้วผมก็บอกว่าเสี่ยงนะเขาทวนทบทวนแน่เลยถ้าเรากู้มาและเอาไปกระตุ้นแบบนี้ก็คือให้ใช้แล้วไปใช้แบบรอบเดียวอ่ะพี่นะฮะทางเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นผลทางเศรษฐกิจที่น้อยมากนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นต้นเหตุทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองนะครับพี่โลกนี้ในโลกใบนี้เนี่ยเขาก็มีการประเมินกันถ้าเราจับตาดูในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐลดดอกเบี้ยใช่ค่ะEU ลดดอกเบี้ยเพิ่งลดจังหวะเดียวกับที่ไทยลดดอกเบี้ยอ๋อแนวโน้มอัตรามันมาทางขาลงใช่ไหมคะทางขาลงหมดเลยนะฮะทีนี้พูดง่ายๆเขามองย้อนไปนิดนึงเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากสมัยโควิดโควิดทุกคนเดือดร้อนหมดใช่ค่ะอันนี้ทุกคนทั้งโลกยอมรับได้พอหลังโควิดปั๊บเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะคนไหนจะฟื้นเร็วสุดนะฮะประเทศไทยฟื้นเป็นอันดับที่160กว่าเลยนะโอ้โหฟื้นช้ามากท้ายๆของโลกเลยนะคะอันดับ162จาก189ประเทศเกือบบวยอ่ะซึ่งอันนี้น่ากังวลนิดนึงเพราะว่าเอาละไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดนะฮะปกติปีที่มีการเลือกตั้งความจริงมันควรจะดีใช่ไหมฮะปี66มีเลือกตั้งเอ๊ะน่าจะดีนี่เอ๊ะทำไมมันไม่ดีนะครับอันนี้คนก็ตั้งคำถามได้เพราะปกติปีเลือกตั้งจะเป็นปีที่เศรษฐกิจกระตุ้นเงินสะพัดเงินมันสะพัดนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีในแง่ของรัฐบาลเองเนี่ยจะดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงรัฐบาลทำไงเนี่ยในโลกนี้เขามีความน่ากังวลถึงแม้ว่าสัญญาณเศรษฐกิจทั้งโลกบอกวันนี้นะฮะขากำลังจะขึ้นละความย่ำแย่ที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยมันน่าจะจบละเพราะว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ย มันก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะลดภาระดอกเบี้ยเงินในกระเป๋ามากขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นแน่นอนแต่ไม่มากนักอันนี้เขาดูกับนโยบายดอกเบี้ยงั้นทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ขาขึ้นครับพี่คำถามคือประเทศไทยจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราไม่พร้อมไม่ได้คนอื่นแย่งหมดนะครับตรงนี้เองเนี่ยนั่นคือปัจจัยที่1 นะฮะเศรษฐกิจภาพรวมของโลกเป็นอย่างนี้โยงไปกับการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งกำลังจะเดือนหน้านี้แล้ววันที่5เนี่ยนะครับ5พฤศจิกาก็จะมีผลกับเศรษฐกิจโลกแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับผลกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่มากนะแนวโน้มจะไปทางไหนก็จะไปทางนั้นจะเป็นตัวแปรก็คือเรื่องกรณีของความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับอันนี้ถ้ามันบานปลายก็กระทบกับทั้งน้ำมันใช่ไหมครับค่ะเมื่อกี้คุณแอนพูดน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยแล้วพลังงานใช่ไหมทองด้วยครับราคาทองเนี่ยเห็นไหมตอนแรกบอกว่าจะลงไม่เห็นลงสักทีเลยมีแต่ขึ้นนะครับตอนนี้บางคนบอกจะไปไกลถึงขึ้นไป 50,000 ก็มีนะฮะบางสำนักก็แต่อย่าไปเสี่ยงนะถ้าคุณซื้อทองก็ลงทุนนะฮะมีเงินเหลือค่อยไปซื้อไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกับประเทศไทยทั้งสิ้นเลยทีนี้ในแง่ของตะวันออกกลางเองเนี่ยความชัดเจนยังไม่มีนะฮะยังไม่มีว่าจะจบอย่างไรยูเครนก็ยังไม่ชัดว่าจะจบอย่างไรนะฮะทั้งโลกแล้วก็มีการก่อตัวของบริกกลุ่มประเทศบริกด้วยไอ้เนี่ยมาใหม่ก็คือพูดง่ายๆประเทศจีนอินเดียรัสเซียนะฮะบราซิลกลุ่มประเทศในลาตินอเมริการวมตัวกันเนี่ยต้องถือว่าใหญ่นะกลุ่มนี้ซึ่งประเทศไทยกำลังดูซิว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของบริกยังไงด้วยเพราะเราอยู่โซนนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักเล่น
นะอย่าพรีผลามพรีผลามไม่ได้การวางตัวต้องสำคัญมากแต่ตรงนี้จะเป็นตัวถ่วงดุลที่เขาเรียกเปโตรดอลลาร์ก็คือการที่อิงทุกอย่างกับเงินดอลลาร์หมดของประเทศไทยก็อิงทุกอย่างกับดอลลาร์หมดในการค้าระหว่างประเทศนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าต้องรัฐบาลเองต้องมีความชัดเจนว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจจากจุดนี้ไปอย่างไรแล้วจะได้ประโยชน์ยังไงนะฮะพอที่พวกเราได้ฟังข่าวเนี่ยว่าจะมีการทบทวนเรื่องเรตติ้งของประเทศไทยผมเห็นข่าวสัมภาษณ์รัฐมนตรีคลังใช่ไหมครับคุณพิชัยชุนหวชิระนะคะแล้วแกตอบว่าไงแกบอกว่าไม่ห่วงหรอกสำหรับประเทศไทยที่ว่ามีความเสี่ยงถูกหั่นเครดิตเรตติ้งเนี่ยแกมั่นใจเลยว่าเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่องจากสถิติเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศในปี67ที่ทำลายสถิติ10ปีแล้วก็ยืนยันเลยว่าสมมติมีการเมืองเปลี่ยนเพราะว่าการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยถูกไหมคะที่อาจจะทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจเหมือนกันถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนตัวผู้นำแต่คุณพี่ชายบอกเลยว่าไม่กระทบนโยบายถ้าเกิดการทำการเมืองเปลี่ยนผมถามคุณเกียรติบ้างไอเวนี่มันบอกไม่กระทบใช่ไหมไอฟินเนี่ยเขาบอกว่าเขาหันไอบีบวกเนี่ยแต่ว่าหันปั้งนะฮะดอกเบี้ยที่เราไปกู้อะไรไว้มันขึ้นนะน่าเนี่ยแล้วกระเทือนไหมเดี๋ยวเอาจากคุณเกียรติเลยเพราะเราไม่ใช่อาชีพเขาใช่คือกระเทือนไหมผิดหวังนิดหนึ่งที่แกตอบแค่ตัวเลขเดียวแกควรจะตอบที่ดีกว่านี้เมื่อกี้ผมถึงพยายามอธิบายให้ฟังและให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังด้วยว่าเขาดู3เรื่องเขาไม่ได้ดูเรื่องเดียวแล้วเขาไม่ได้ดู BOI นะเขาดูว่าเศรษฐกิจคุณจะโตไหมล่ะใช่ก็ปีที่แล้วเนี่ยความจริงเนี่ยปีที่แล้วตัวเลข BOI ก็ไม่น้อยนะใช่ครับปีที่แล้วตัวเลข BOI เราเข้าท่าเลยนะฮะสูงเลยนะฮะใช่แปดแสนกว่าล้านนะฮะก็ไม่น้อยครับแล้วทำไมเราโตแค่นี้ล่ะคุณจะเอาอะไรไปอธิบายไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้นึกออกไหมฮะอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งคนขอ BOI เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งดีไหมดีที่อ้างว่าทำลายสถิติ10ปีเนี่ยใช่ไหมคะก็จำนวนโครงการที่ขอเพิ่มขึ้นจริงถ้านับเป็นเม็ดเงินที่จะมาลงทุนเพิ่มขึ้นจริงนะครับเพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งถือว่าดีครับพี่แต่ตัวเลข BOI ที่สำคัญที่สุดที่แกไม่ได้พูดถึงค่ะคืออะไรล่ะคะตัวเลขที่ขอกับตัวเลขที่ลงทุนจริงๆอ่ะไอ้ที่ขอไว้มันไม่ได้มาลงทุนเขาขอคิวไว้ก่อนหรืออาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมไม่ผ่านหมดละการยื่นคำขอเนี่ยผมคิดว่าการทำให้ผ่านเกณฑ์มันไม่ยากนะครับแต่จังหวะที่จะลงทุนจริงๆเนี่ยภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะรอดูว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพไหมแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจถูกทางไหมค่ะนะฮะทีนี้คำว่าถูกทางเนี่ยมันก็กลับมาพื้นฐานเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยทำไมโตช้าเอางี้ก่อนนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดทุกคนก็ชอบใช้วลีเด็ดๆนะโอ้ middle income trap อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง อธิบายง่ายๆจากประเทศที่ใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลักกลายเป็นประเทศที่สร้างรายได้จากทักษะแรงงานเนี่ยพูดง่ายถ้าทักแรงงานเรานะฮะมีฝีมือผลผลิตได้เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าฝีมือน้อยมันก็ไม่มีคุณภาพคุณภาพก็ต่ำนะประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราปิดฉากต้องนานแล้วนะครับจากประเทศที่ใช้แรงงานเป็นหลักในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะๆเช่นสิ่งทอเช่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วเราก็ไปใช้วัสดุไปอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีมาใช้แล้วปรับไปพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านเราค่าแรงยังถูกอยู่ก็ใช้เป็นฐานมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นภาคการผลิตที่เขาย้ายฐานไปประเทศที่ค่าแรงต่ำแต่เราเองก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ขยับอุตสาหกรรมของเราให้ไปในทิศทางที่ใช้ค่าแรงที่แรงงานฝีมือถูกไหมครับใช่ค่ะต้องใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับต้องใช้งานวิจัย
ที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของเราดีขึ้นถูกไหมครับมันคำถามคือสิ่งที่รัฐบาลทำคืออะไรบ้างอ๋อที่คนถามถึงกันมากๆเลยว่าเราไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถในด้านนี้ขีดความสามารถในการแข่งขันภาพรวมซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งรวมไปถึงในแง่ของแรงงานที่ทักษะของฝีมือแรงงานนะครับตรงนี้เนี่ยที่เสียดายก็คือว่าจริงๆแล้วหอการค้าเนี่ยสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาแนะนำเยอะมากเลยนะฮะแต่มันไม่มีโครงการมารองรับไงและยังไม่มีงบประมาณไปลงไงเพราะตอนนี้ที่เราเห็นในเวทีทุกเวทีรวมทั้งในไทยและต่างประเทศก็คือซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวใช่ค่ะใช่ไหมครับเห็นเป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไอ้ส่งเสริมที่จะลากคนมาลงทุนที่จะสร้างความเก่งเนี่ยยังไม่เห็นเอาละมันก็จะมีที่เคยประกาศไว้ในอดีตบอกว่าจะมีคนมาตั้งฐานData Center Google ใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านั้นแต่มันยังไม่เกิดขึ้นไงสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะฮะคำถามว่าทำไมถึงยังไม่เกิดขึ้นต้องไปถามรัฐบาลเพราะต้องคุยกับเอกชนนะต้องคุยกับประชาชนว่าเขาห่วงอะไรยื่นคุณยื่นมาเยอะๆเนี่ยเมื่อไหร่จะลงจริงๆใช่เมื่อไหร่จะเอาสักทีนะครับขาดอะไรไหมที่เราควรจะต้องทำโดยรัฐบาลไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันขาดหายไปนะฮะอีกอันนึงผมคิดว่าโจทย์ทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาตรงที่ว่ามันต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่โอ้ถ้าคุณแอนจำได้ถ้าพี่บรรวิทย์จำได้เนี่ยที่เราคุยกันในรายการนี้นะหลายครั้งเลยแล้วก็บอกให้ส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นปัญหานะต้นทุนพลังงานก็เป็นปัญหานะมันแพงกว่าคนอื่นนะ มันแพงกว่าประเทศอื่นนะเยอะเออแล้วคนมาลงทุนเขาต้องคิดไหมเนี่ยเวียดนามเวียดนามถึงได้สบายสบายเลยใช่ไหมฮะมันไปเวียดนามหมดแต่เวียดนามนี่เขาขาดไฟพี่เวียดนามเขาตอนนี้ขาดไฟหมื่นกว่าเมกะวัตต์นะประเทศไทยไฟล้นหมื่นกว่าเมกะวัตต์ก็ไปขายดิครับนี่ไงมันมีหลายอย่างที่ทำได้แต่ยังไม่ได้ทำไงฮะทีนี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหล่านี้โครงสร้างภาษีเองภาษีเราแข่งได้ไหมทราบไหมครับคุณแอนทราบไหมว่าจนถึงทุกวันนี้เรายังมีการนำเข้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยที่ยังมีภาษีนำเข้าอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันควรต้องยังไงล่ะคะมันต้องไม่มีภาษีแล้วครับไม่งั้นคุณผลิตในเมืองไทยคุณมาผลิตในเมืองไทยคุณไปแข่งที่ไหนอ่ะคุณนำเข้ามาคุณเสียภาษีคือเมื่อก่อนเรามีภาษีนำเข้าเนี่ยเพื่อปกป้องธุรกิจในประเทศแต่โครงสร้างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วณวันนี้ทุกเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตในประเทศโดยที่แข่งไม่ยอมแข่งกับต่างประเทศเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปมากแต่โครงสร้างภาษียังไม่ปรับนะครับยังไม่ปรับให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดและแข่งขันได้มากที่สุดแปลว่าเหมือนประเทศไทยเราเจอการ disrupt ในหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังไม่สามารถปรับตัวได้จากทางนโยบายของรัฐแบบนี้หรือเปล่าคะผมว่ารัฐบาลเป็นปัญหาฮะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วไอ้สิ่งที่ควรทำยังไม่ได้ทำผมอยากเห็นนะผมไม่อยากไม่ใช่บอกว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะไม่ใช่เลยนะแต่ทำไมผมไม่ได้ยินเรื่องกับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากรัฐมนตรีครั้งทำไมผมไม่ได้ยินคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยรัฐบาลโดยนายกทุกเวทีที่ท่านไปเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากเหลือเกินอันนั้นไม่ผิดฮะแต่นั่นคือมิติเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็จับต้องไม่ได้นั่นสิคือมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังต้องการที่จะแก้ไขเยอะมากใช่แล้วจะมีผลกับอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศมีผลกับเรตติ้งของประเทศทำไมไม่แก้ตรงนี้ฮะไม่ใช่เขาเตือนมาเขาบอกให้ช่วยแก้หน่อยนะ3เรื่องใหญ่เนี่ยเขาเตือนมาบอกเอ้ยไม่กลัว BOI มีแค่นั้นเหรอครับผมอยากเห็นมากกว่านั้นเยอะเลยครับแต่ต้องนะฮะคือถ้าเป็นรัฐบาลที่มุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนแล้วก็แข่งได้ในระยะยาวเนี่ยโอ้มันต้องปรับเยอะมากน้ำมันผมยังไม่เห็นขยับเลยฮะคุณพีรพันธ์กำลังแก้กฎหมายอยู่มันไม่ยั่งยืนเนี่ยมันขยับได้เราไม่ต้องแก้กฎหมายครับไม่ต้องแก้กฎหมายอ่ะแล้วเรามีปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่ออะไรครับรัฐวิสาหกิจมีบทบาทหน้าที่อะไรครับมีบทบาทหน้าที่ดูแลประชาชนใช่ไหมฮะและทุกกฎหมายที่เขียนไว้ซึ่งผมได้เห็นและอ่านและใช้เขียนไว้ชัดเจนว่า
ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแค่นี้พอแล้วพี่ไม่ต้องไปแก้กฎหมายอะไรแล้วซึ่งคุณพีรพันธ์บอกว่าก็เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ต้นทุนที่แท้จริงได้เลยต้องไปแก้กฎหมายเพื่อให้เขาอะบอกต้นทุนที่แท้จริงกับเรามาแล้วก็จะได้นำไปสู่การเคาะราคาที่เหมาะสมได้ประมาณนี้ผมว่าแกเปลี่ยนบอร์ดดีกว่ามั้งใช่เป็นกรรมการที่กำกับอะครับกฎหมายมันเขียนไว้อยู่แล้วไงคือการพูดอย่างนี้ผมไม่เข้าใจเพราะว่ากฎหมายมันเขียนแล้วไงครับว่าราคาต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นหน้าที่ใครฮะเป็นหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่ต้องพิสูจน์ครับว่ามันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วนะถ้าตอบผมไม่ได้สิครับว่าทำไมค่าผ่านท่อก๊าซเนี่ยยังต้องกำไร 12% น่ะทำไมต้องมีตรงนั้นนะครับต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนที่แท้จริงต้นทุนการเงินก็ไม่ใช่ถูกไหมครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยพลังงานใช่ไหมครับการขนส่งทั้งระบบนะฮะทั้งระบบตอนนี้เราขนส่งระบบรางน้อยมากแต่เราขนส่งระบบถนนทุกโอ้ถนนดังซึ่ง 14% ของ GDP นะฮะเป็นค่าขนส่งประเทศที่แข่งได้กี่เปอร์เซ็นต์แลนทราบไหมกี่เปอร์เซ็นต์คะ30 7-8% ของ GDP เท่านั้นเองครับค่าขนส่งของเราสูงกว่าครับเกือบเท่าตัวเพราะเรายังไม่พัฒนาระบบรางให้ขนสินค้าได้มากตรงนี้ฮะผมไม่เห็นในแผนไม่เห็นในแผนพัฒนาไม่เห็นในแม้กระทั่งงบประมาณและนโยบายของภาครัฐซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงนะส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานก็เรื่องใหญ่ใช่ใช่อันนี้หลายคนพูดกันเยอะมากนะคะทำไมฮะทำไมไม่ไปฝึกอบรมแต่ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นไงตรงนี้เห็นไหมฮะมันโครงสร้างเศรษฐกิจเยอะสิ่งที่รัฐบาลทำได้เลยเนี่ยทั้งพลังงานทั้งโครงสร้างด้านแรงงานแต่มีแต่จะบอกว่าจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั้งที่วันนี้เราสู้ไม่ได้เราแข่งไม่ได้แต่ค่าแรงขั้นต่ำเราสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ทำไมครับอันนี้มันตอบไม่ได้เลยใช่แล้วอันนี้เป็นผลที่กระทบนะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ประเมินจากภายนอกก็ต้องแสดงความเป็นห่วงแล้วบอกว่าเอ๊ะมันแนวโน้มไปไม่ไหวนะแล้วคุณยังกู้เยอะค่ะแต่เอาเงินไปลงในสิ่งที่ไม่ได้สร้างความสามารถในการแข่งขันไม่ได้สร้างความเก่งให้ประเทศเนี่ยแล้วจะไปสู้ยังไงนี่เรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆควรที่จะต้องหันมาดูประเด็นอย่างที่ทางท่านเขียดบอกนะคะแต่กลายเป็นว่าคุณพิชัยก็ว่าแบบนี้ที่เราได้พูดกันไปแล้วอีกส่วนหนึ่งคือสบน.ที่ออกมาบอกว่าอุ๊ยอันนั้นเขาดูฟิตไงฟิตเรตติ้งแต่ไม่ได้นำข้อมูลจาก S&P Global นะคะแล้วก็ Moody's Investor Service เนี่ยมาดูที่บอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นปัจจุบันมากกว่าอีกตอบแบบนี้ผมว่าไม่ถ้าคนตอบแบบนี้ผมไม่สบายใจเพราะคุณไม่ได้ทำหน้าที่เราถูกประเมินไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนต้องฟังแล้วทั้ง3องค์กรมีน้ำหนักทั้งสิ้นไม่ใช่บอกให้ไปฟังอีกอันสิเพราะมันดีกว่าอันนี้นะเอ้ยคุณจะไปหาเรื่องเขาเหรอเขาประเมินคุณก็ลองกลับไปดูสิครับว่าเอ้ยมันจริงไหมมีส่วนใดที่เป็นความจริงมีส่วนใดที่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายออกมามีงบประมาณออกมาในการปรับโครงสร้างแต่หลายเรื่องผมย้ำนะฮะโครงสร้างที่ปรับทางเศรษฐกิจหลายเรื่องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณด้วยซ้ำหลายเรื่องสามารถทำได้เลยแต่ไม่ได้เห็นในนโยบายและไม่ได้เห็นในความพยายามของรัฐบาลในการทำในเรื่องเหล่านี้สุดท้ายค่ะถ้าสมมุติว่าเราถูกปรับลดเรตติ้งลงมาจริงๆเนี่ยเราจะอาการหนักหรือแย่แค่ไหนคะดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนการเงินของเราจะเพิ่มการกู้ยืมเงินระหว่างประเทศก็จะเป็นภาระมีสูงมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ไม่อยากเห็นฮะก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่โตน้อยอยู่แล้วโตน้อยลงไปอีกแล้วภาระกับประชาชนก็จะสูงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะพูดถึงรัฐบาลต้องพูดถึงธนาคารในประเทศไทยด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นภาระของธนาคารในประเทศไทยวันนี้แข่งไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงที่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกนะฮะที่ทิศทางเนี่ยแนวโน้มมันเป็นขาลงสิ่งที่เราย้ำกันตลอดท่านเขียดพูดเสมอเวลามารายการก็คือไอ้ช่องว่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ถูกไหมฮะที่ของเราเนี่ยมันห่างทางกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ย
ช่วยลดลงมาหน่อยได้หรือไม่นะคะก็ต้องชื่นชมมันอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าขาขึ้นเนี่ยไม่เห็นกลัวเลยผมเชื่อเขานะขาขึ้นแต่หัวลงแม่งห้อยหัวลงหนักเขาขาขึ้นแต่หัวลงอ่ะคือผมอยากจะเห็นรัฐมนตรีคลังยอมรับความจริงของเรื่องพื้นฐานของเศรษฐกิจแล้วบอกมาว่าคุณจะแก้วิธีไหนไม่ใช่มาแก้ต่างอันนี้แก้ตัวนะฮะไม่อยากเห็นใช่แก้ตัวก็เก่งยิ่งแก้ต่างยิ่งสร้างความไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าไปดูเรื่องของการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไกลตัวหรือไม่ละค่ะผลออกมาอย่างไรเนี่ยย่อมส่งผลถึงเราอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะว่าใครที่มีโอกาสชนะและผลจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหน้าค่ะ